สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนรายการเสวนาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนไทยในสังคมไทยเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV วัดยานาวาเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.สำหรับวันนี้วันพุธที่23มีนาคมผมหม่อมหลวงชันโชติชมพูนุชคุณพงษ์เชษฐ์รุจิระชุนคุณวิทยาปานเทพและดร.รวิศตาแก้วจะมาร่วมเสวนาประเด็นประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนรัตนโกสินทร์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขขอเชิญท่านผู้ชมเข้าสู่การเสวนาได้เลยครับสวัสดีครับคุณเชษฐ์ครับสวัสดีครับวิทยาและดร.รวิศครับสวัสดีครับครับผมต้องขอคุณพงษ์เชษฐ์กล่าวนำได้เลยครับครับก่อนอื่นนะครับเนื่องจากเราได้พูดกันมานี่หลายครั้งแล้วนะครับผมอยากจะเท้าความสักนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ต่อเรื่องได้ติดต่อกันนะครับเมื่อวันที่2มีนาเนี่ยเราได้พูดกันถึงเรื่องของความเป็นมาของพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับรวมทั้งผู้คนต่างๆที่เราได้มาอาศัยกันอยู่เนี่ยนะครับมีหลากหลายตามยุคตามสมัยต่างๆนะครับผสมผสานกันนะครับมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่อาณาจักรต่างๆชื่อแปลกๆนะครับที่พวกเราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแล้วก็สุดกระทั่งมาถึงยุคประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาแล้วก็มาสิ้นสุดในวันที่เราคุยกันวันนั้นก็คือสมัยธนบุรีนะครับแล้วพอมาวันที่9มีนาคมเราก็ได้พูดถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในยุคของฟั่งก่อร่างสร้างตัวแล้วก็สร้างความมั่นคงนะครับซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่1นะครับรัชกาลที่2นะฮะแล้วก็มาสำเร็จในสมัยรัชกาลที่3นะครับหลังจากนั้นนะครับในวันที่16มีนาเนี่ยเราก็ได้พูดกันถึงในเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์ท่ามกลางกระแสล่าอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็ตรงกับในสมัยรัชกาลที่4 5 6แล้วก็7ในช่วงถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับในวันนี้เราจะมาพูดกันต่อนะครับในยุคสมัยของรัตนโกสินทร์ในการที่เราเปลี่ยนระบบการปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับยุคภาพรวมของในยุคนี้นะครับจะมีระยะเวลาจนถึงตั้งแต่2475ถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือ90ปีนะครับลักษณะเด่นต่างๆของยุคนี้ก็คือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการมีความคิดที่หลากหลายนะครับบางอันก็มีส่วนที่พ้องกันบางอันก็อาจจะมีส่วนที่ขัดแย้งกันนะครับแล้วก็เป็นยุคแห่งที่จะมีเรื่องของสงครามนะครับในแต่ละช่วงเข้ามานะครับประเทศไทยได้ผ่านสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครั้งที่1มาในสมัยรัชกาลที่6แล้วก็ครั้งที่2มาเนี่ยในช่วงสมัยรัชกาลที่8นะครับต่อไปนะครับเราก็จะได้พูดกันถึงในเรื่องของในช่วงนี้จะมีท่านผู้ใดอยากจะเสริมอะไรไหมครับถ้าอย่างนะฮะผมจะขอต่อไปในช่วงของสมัยรัชกาลที่7นะครับในช่วงตั้งแต่สมัย2475เนี่ยเป็นต้นไปนะครับยุคนี้เนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือเป็นยุคที่เริ่มแรกของประชาธิปไตยนะครับในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับความคิดเห็นที่หลากหลายมีความขัดแย้งกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับแล้วก็มีความขัดแย้งกันตั้งแต่ในคณะของผู้ก่อการเองนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีเดี๋ยวผมก่อนไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมขอย้อนไปนิดนึงด้วยจริงๆแล้วประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆแล้วเราเริ่มพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านเริ่มแล้วใช่ไหมใช่ท่านเริ่มแล้วแล้วก็วางรูปร่างแล้วแล้วก็ต่อมารัชกาลที่6ก็เริ่มครับแล้วมาต่อรัชกาลที่7อันนี้ผมจะเล่าถึงคล้ายๆกับว่าเรื่องของทั่วไปก่อนนะครับครับแล้วเราจะมาวิเคราะห์กันว่าทำไมเนี่ยแล้วมันถึงได้เป็นอย่างนี้นะครับครับก็ในเรียกได้ว่าพอถึงเวลาในช่วงตอนช่วงนี้นะครับก็มันก็จะเริ่มมีความคือความขัดแย้งเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่ในกลุ่มผู้ก่อการกันเองนะครับและในระหว่างของผู้คนในสังคมนะครับจนนำไปสู่ของการเกิดรวมทั้งเกิดการกบฏที่เรียกว่ากบฏโบราเดชนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ยท่านทรงวางพระองค์นะครับในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญคือท่านพยายามออกห่างจาก
ื้นที่ที่เป็นการขัดแย้งกันทางการเมืองนะครับท่านออกไปอยู่ทางภาคใต้ให้พ้นจากการที่เรียกว่าท่านจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็พอต่อมาเนี่ยเนื่องจากพระองค์ช่วงหลังๆนี้พระองค์ทรงมีพระประชวรนะครับก็เสด็จไปรักษาพระองค์ที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ถือโอกาสยิ้มช่วยพระพันธมิตรดีกับต่างประเทศด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยฮะมันจะตอบที่อาจารย์พูดกล่าวเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมจะขอยกแต่เฉพาะเหตุการณ์ตอนนี้นะครับก็ผมไปเจอในว่าในเมื่อตอนท่านเสด็จไปที่อเมริกาแทนที่จะคงประทับอยู่ที่โรงแรมนะครับเพราะท่านก็ประหยัดก็มีผู้ที่อะไรเสนอให้ท่านไปพักเป็นบ้านนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีนักหนังสือพิมพ์นะครับมาสัมภาษณ์ท่านอยู่เนืองๆนะครับที่น่าสนใจก็คือเป็นนักสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับมาถึงก็จะมาถามท่านเกี่ยวกับเรื่องการปกครองต่างๆนี้นะครับท่านพูดไว้ชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นนะครับว่าท่านเองเนี่ยปรารถนาที่จะสละอำนาจนะครับให้กับประชาชนนะครับโดยมีขั้นตอนนะครับอันนี้จะต่างกันอันนี้เป็นนัยยะสำคัญครับคือท่านจะทำโดยมีขั้นตอนแล้วท่านก็บอกขั้นตอนไว้เสร็จหมดเลยนะครับโดยขั้นตอนอันนั้นก็คือว่าประชาธิปไตยเนี่ยหลักการต่างๆเนี่ยจะรู้ได้เนี่ยจะต้องแบบผ่านการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้เนี่ยท่านก็เตรียมขั้นแรกเนี่ยท่านก็จะเตรียมเรื่องของการในระดับเทศบาลก่อนนะครับแล้วถึงจะขึ้นไล่ขึ้นมานะครับอันนี้ท่านพูดชัดเจนว่าท่านจะไม่ท่านคิดว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ชัดเจนแล้วมันจะมีคำถามหนึ่งนะฮะที่สำคัญอีกเหมือนกันเขาก็จะพยายามให้ท่านเปรียบเทียบว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยระบอบที่ท่านที่เมืองไทยใช้อยู่ในขณะนั้นคือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยกับประชาธิปไตยเนี่ยการปกครองอันไหนเนี่ยดีกว่ากันนะครับเขาพยายามที่จะให้เราตอบพอท่านพูดกันปุ๊บเขาคิดว่าท่านจะต้องตอบว่าประชาธิปไตยดีท่านตอบว่าไงนะครับท่านตอบบอกว่าการปกครองที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับคนในสังคมถ้าเหมาะกับคนในสังคมนั้นการปกครองคือพูดง่ายว่าอะไรก็ได้ที่ปรับประยุกต์แล้วเนี่ยให้เข้ากับคนในสังคมอันนั้นน่ะดีที่สุดเขาจะคำว่าดีที่สุดนะฮะตั้งแต่ในยุคสมัยรัชกาลที่7นะครับอันนี้เป็นข้อที่ทำให้เห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์เราของเราเนี่ยได้มองในเรื่องพวกนี้เนี่ยเอาไว้อยู่แล้วท่านไม่ได้ลักษณะที่ว่าไม่ใช่ว่าจะทรงห่วงพระราชอำนาจนะครับเท่าที่ดูในประวัติศาสตร์เนี่ยจะเห็นเลยว่าแต่ละองค์เนี่ยอย่างที่เอาไว้พูดกันทีหลังก่อนดีกว่าเพื่อจะให้เรื่องมันไม่นานผมขอตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยวข้ามไปนั้นผมจำไม่ได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคยตอนสมัยผ่านรัชกาลที่5ที่6มานะครับเราคุยเรื่องนี้บางอย่างอาจารย์รวิทย์จำได้ไหมคุยเรื่องอะไรอาจารย์เสนอหน่อยไหมเรื่องเกี่ยวกับแผนเนี่ยแผนจริงๆแล้วกษัตริย์ไทยเราเนี่ยคือต้องมาดูนะรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะท่านเริ่มเรื่องจากเลือกทาสก่อนเลยถูกต้องไหมครับครับแล้วผมได้ข่าวว่าท่านก็วางแผนไว้อยู่แล้วศึกษาอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบเพราะว่าท่านเนี่ยเดินทางต่างประเทศถูกต้องไหมครับครับทางยุโรปก็หาว่าเราเนี่ยล้าหลังนะเรามีไอ้ระบบต่างๆพวกนี้มาเขาจะต้องเป็นระบบประชาธิปไตยระบบต่างๆพวกนี้นะฮะรู้สึกท่านก็ไปเรียนตรงด้านนี้มาศึกษาดูไม่ทราบใครจะช่วยเติมผมนะวิทย์อาจารย์วิทยาหรืออาจารย์รวิทย์ครับขออนุญาตครับที่จริงแล้วเนี่ยสายพระเนตรอันกว้างไกลเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่5ครับนะครับเพราะว่าท่านมาพัฒนาโครงสร้างต่างๆของในเรื่องของด้านกายภาพจนเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับในช่วงนั้นน่ะก็มีข้าราชบริพารหรือว่าคณะต่างๆเริ่มที่จะทยอยไปเรียนศึกษาต่างประเทศให้มีความรู้แล้วก็สะสมไปดูงานทางด้านการเมืองการปกครองต่างประเทศสะสมไว้สายประเทศท่านเนี่ยผมคิดว่าท่านเตรียมการในการที่จะส่งต่อตรงนี้ไปสู่ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่6นะครับจนกระทั่งมาอิ่มตัวเต็มที่เนี่ยในรัชกาลที่7เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพราะนั้นผมมองว่าอันนี้คือพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรที่กว้างไกลของสถาบันกษัตริย์กับประวัติศาสตร์ในด้านการเมืองการปกครองที่เห็นกับประชาชนเป็นตัวตั้งเป็นตัวหลักนะครับใช่ตกลงสรุปแล้วเนี่ยก็คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วกษัตริย์ไทยเราเนี่ยท่านรับกับเป็นช่วงๆเนี่ยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่ายแต่ในการรัชกาลที่5แล้วเนี่ยท่านมี
คิดอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็ทำกันเสร็จมาอาจารย์ระวิทย์ดูจะมีอะไรเติมไหมครับผมเติม3ราชการรวดเลยครับราชการที่5ท่านวางหลักการและท่านเปลี่ยนแปลงจัดระบบจากเดิมทีมันมีนั่นก็จัดเป็นระบบกระทรวงนะฮะ แต่พอเตรียมในแง่อีกการหนึ่งคือพอมาถึงราชการที่6ท่านก็ทดลองเรื่องดุสิตธานีเพื่อให้เห็นว่าถ้าการปกครองแบบระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีการใช้สิทธิ์ใช้เสียงยังไงก็ท่านทดลองเรื่องดุสิตธานีนะครับพอมาถึงรัชกาลที่7ท่านรัชกาลที่7มองว่าถ้าจะจัดประชาธิปไตยเต็มที่เนี่ยมันต้องทำมันแต่รากฐานนะครับท่านก็เลยไปอยู่ที่ไกลกังวลแล้วก็ท่านทดลองบริหารจัดการไกลกังวลแบบท้องถิ่นมันเลยเป็นที่มาต่อมามันถูกประกาศเป็นพระราชบัญญัติการปกบริหารราชการแบบท้องถิ่นแบบเทศบาลนะครับแต่แนวคิดอ่ะได้มาจากรัชกาลที่7เพราะท่านได้ไปวางระบบไว้เกือบทั้งหมดแล้วพอหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองมันถึงประกาศเรื่องนี้ออกมาจะเห็นว่าท่านเตรียมขั้นตอนนะครับทีนี้เรื่องหนึ่งที่มันน่าสนใจนอกจากท่านเตรียมขั้นตอนเรื่องนี้แล้วท่านก็ถามที่ปรึกษาคือพญากัลยาณมิตรีท่านก็ถามว่าถ้าพระมหากษัตริย์จะปกครองแบบระบบประชาธิปไตยเนี่ยประการสำคัญเนี่ยบทบาทควรจะทำยังไงบ้างนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ท่านร่างพระราชธรรมนูญมา12มาตราให้เห็นว่าถ้าพระมหากษัตริย์จะปกครองแบบประชาธิปไตยโดยภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะควรมีองค์ประกอบยังไงบ้างนั่นคือร่างฉบับที่1 นะครับแต่พอร่างฉบับที่1ท่านก็ถามซ้ำไปอีกทีหนึ่งโดยตอนคนหลังเนี่ยรู้สึกจะเป็นที่ปรึกษาต่างประเทศชื่อนายอะไรนะนึกจำชื่อไม่ได้ครับชื่อนายเรมอนบีตรีเวสันเนี่ยแล้วก็พญาศรีวิสารวาจาเนี่ยช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่2นะครับพอร่างเสร็จก่อนในปี65นะในปี75เนี่ยร่างเสร็จในประมาณเดือนมีนาแล้วพร้อมที่จะประกาศและท่านก็ดูในรายละเอียดอยู่นะครับบังเอิญมันเกิดปฏิวัติเสียก่อนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยไม่ถูกนำมาใช้นะครับนี่คือให้เห็นว่าท่านเตรียมการเป็นลำดับแต่หลังจากที่พอมันเปลี่ยนแปลงการปกครองปรากฏว่าไอ้ตัวการจัดลำดับตามที่ท่านได้ดีไซน์ไว้เนี่ยมันข้ามขั้นตอนหลายเรื่องและหลายเรื่องที่กลุ่มที่ขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยมันไม่เดินตามสัญญาที่เคยสัญญาไว้กับพระองค์ท่านมันเลยเป็นมูลเหตุให้พระองค์ท่านขอสละราชสมบัติแล้วก็เนื่องจากว่าอีกอย่างหนึ่งพระองค์ท่านตอนนั้นค่อนข้างจะทรงประชวรค่อนข้างหนักเพราะมันท่านพระองค์ท่านเลยสละราชสมบัตินี่คือที่มาที่ไปในรัชกาลที่7แต่การหนึ่งที่รัชกาลที่7ที่น่าสนใจอีกการหนึ่งคือในการบำรุงพระพุทธศาสนานะครับในการบำรุงพระพุทธศาสนาท่านให้ทำพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเนี่ยท่านให้พิมพ์และแจกไปทั่วประเทศในประเทศเนี่ยท่านแจกถึง200กว่าฉบับและต่างประเทศแจกไปทั้ง400กว่าฉบับและหลังจากนั้นท่านก็เผยแพร่โดยทั่วไปนั่นคือในแง่เผยแพร่พระศาสนาแต่อีกตัวหนึ่งที่น่าสำคัญคือเป็นการฉลอง150ปีของกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นที่มาที่เปิดสะพานพุทธนะครับนี่เราพาคร่าวๆโอเคคุณอาจารย์ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเวลาเรามันมีกระทั่งนะฮะผมคิดว่าโอเคแล้วกันที่สุดเราจบไปตรงด้านนี้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วอะไรเป็นอะไรต่อไปฮะเราข้ามมาเรื่องการที่8เลยไปอาจารย์ขอนิดหนึ่งนะครับที่อาจารย์พูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับที่12ข้อเนี่ยนะครับมันมีสำคัญอยู่ข้อหนึ่งครับทำให้เห็นเลยว่าพระมหาสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยทรงมองปัญหาแตกนะครับคือข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยท่านใช้ภาษาเป็นยุคนั้นนะฮะแต่ว่าผมขอถอดความไปแล้วกันนะครับว่าก็คือว่าท่านมองว่าการทุจริตฝ่ายนั้นเขาเรียกใช้คำว่าช่อราษฎร์บังหลวงใช่ครับช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยเป็นรากฐานที่ต้องขจัดนะครับขจัดให้สิ้นไปนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าในซึ่งในทางถ้าไปศึกษาแล้วละเอียดก็จะพบว่ายุคนั้นไอ้การทุจริตเนี่ยก็มีตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับเป็นช่อราษฎร์ครับที่เรียกว่าขนาดเรียกว่าถ้าเองถูกจับได้เนี่ยเองเสียหัวเนี่ยนะฮะก็ยัง
ม่เข็ดกันนะครับก็ยังมีลักษณะของการที่พระราชบังหลวงซึ่งท่านก็เห็นแล้วว่าตรงนี้จะเป็นตัวที่จะเป็นขัดขวางการพัฒนาประเทศนะครับถึงกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญข้อ3นะครับโอเคครับข้ามไปรัชกาลที่8เลยนะครับตกลงก่อนที่จะมาพอหลังจากที่ท่านสละราชสมบัติแล้วรัชกาลที่7เป็นมายังไงถึงมามีรัชกาลที่8เอาสั้นๆนิดเดียวครับรัชกาลที่8เนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยครับบางคนก็ไปมองว่าไม่ต้องตามอะไรนะครับหลักเกณฑ์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยต้องนะครับต้องตามหลักเกณฑ์เลยเพราะว่าในกฎบัญชีบาลที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็ตัวที่การสั่งเสียของรัชกาลที่5เอาไว้เนี่ยจะถือว่าลูกของพระมเหสีเทวีเนี่ยที่เรียงกันตามลำดับเนี่ยถ้าสายไหนเนี่ยยังมีเค้าเรียกกันฮะผู้สืบอยู่นะฮะก็จะได้รับตามยศไอ้ตามอายุตามไม่ลำดับนะครับทางในวังเขาจะเรียกว่าปู่เจียมนะครับปรากฏว่าในสมัยอาจจะฟ้ามหาวิชุลยุทธมหิตเนี่ยสิ้นนะครับองค์ต่อมาที่มีอาวุโสตะต่อมาก็คือทางเจ้าของระหกนะครับหลังจากนั้นก็เป็นสายของพระพันปีทั้งหมดเลยถูกกระทำฝ่ายพระพันปีหมดแล้วก็ต้องกลับมาสู่ในส่วนของสมเด็จพระพันโรสานะครับเพราะว่าพระโรสาเนี่ยสมเด็จพระชวิดาสิ้นพระชนแล้วแต่ว่ายังเหลือลูกเพราะฉะนั้นลูกเนี่ยคือรัชกาลที่8เนี่ยจึงเป็นรัชทายาทอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งในขณะที่พระมันพระราชมารดาของกรมอากรมหลวงไอ้กรมนครสวรรค์เนี่ยเป็นพระราชยาไอ้เป็นพระมเหสีลำดับถัดไปคือหมายความว่าต้องหมดสิ้นทั้งสายพระพันปีแล้วก็สายพระศรีสวรินทร์ก่อนถึงจะไปตกอยู่ที่ของพระนางสุขุมานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยก็จะไปบอกเอ้าทำไมตอนนั้นเนี่ยคุณจะตกกับกรมพระนครสวรรค์ไม่ใช่ครับแต่ตามกฎเทียนดานที่มีการตราไว้นะฮะไม่เหมือนกับสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่ใช่อย่างนั้นนะฮะถ้าเป็นสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยกรมพระนครสวรรค์เนี่ยมีสิทธิ์นะครับแต่ว่าพอเป็นอะไรมีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายแบบตะวันตกปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นต้องสิ้นหมดสิ้นของทั้งสายประสีสวรินทร์ก่อนถึงจะข้ามไปทางฝ่ายบริพัตรครับโอเคครับที่ผมมาดูเนี่ยเรามาดูที่จริงๆแล้วเนี่ยท่านเสสละขนาดท่านยังเป็นเด็กอยู่นะครับยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยแล้วก็โอเคพระราชกรณีแม่ของท่านเนี่ยพระราชกรณีเนี่ยเป็นแม่เนี่ยนะฮะโอ้โหท่านสุดประเสริฐขนาดแล้วต้องพูดถึงต่อแล้วนะฮะแล้วใครจะพูดตรงด้านนี้ต่อนิดนึงเรื่องตั้งแต่พอท่านได้รับของราชมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่เป็นเด็กๆเลย89เนี่ยนะฮะแล้วก็มันมีบทบาทก็ต้องบทบาทสำคัญที่สุดเพราะท่านยังทรงพระเยาว์อยู่ครับท่านบทบาทสำคัญที่สุดคือแม่ท่านครับใครจะพูดเรื่องนี้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือพระองค์ท่านรัชกาลที่8เนี่ยท่านเรียนเก่งมากนะเพราะท่านได้ตอนที่จะกลับมาเนี่ยท่านได้ทุนเพื่อจะเรียนต่อถึงระดับปริญญาเอกเลยนะใช่นะแล้วท่านตอนแรกก็ท่านกลับมาประเทศแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปต่อไม่ดีหรือยังไงแต่ตอนหลังท่านก็ทรงตัดสินใจว่าอยากจะไปเรียนต่อแต่ท่านไม่ได้เสด็จกลับไปเรียนต่อแค่นั้นเองนั่นคือสาระแต่รู้ว่าโดยลึกๆอ่ะเท่าที่อ่านข้อมูลในรายละเอียดนะท่านค่อนข้างวางสเต็ปในการปกครองไว้ค่อนข้างน่าสนใจครับเคยมีอะไรเสริมนิดนึงครับคือสมเด็จพระศรีนครินทร์เนี่ยที่พระราชมารดาเนี่ยพระองค์ท่านทรงเรียบง่ายกับชีวิตความเป็นอยู่นะกับพระโอรสพระธิดาทั้ง3พระองค์ในช่วงที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศท่านเน้นในเรื่องของการศึกษานะครับว่าทุกคนบุตรทุกคนเนี่ยจะต้องมีการศึกษาเป็นหลักเป็นฐานท่านไม่ได้มองว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ท่านเรียบง่ายทรงเรียบง่ายในทุกๆด้านนะครับเพราะนั้นตรงนี้คิดว่าเป็นการวางรากฐานที่พระราชโอรสพระราชธิดาทุกองค์ท่านเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติตนเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับของประสบนิกรชาวไทยหรือว่าเป็นความโชคดีที่เราได้เห็นภาพตรงนั้นนะครับครับอันนี้ก็ถึงเป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่เห็นว่าสถาบันกษัตริย์ของไทยเนี่ยทำไมถึงยังดำรงอยู่ได้แล้วดำรงเนี่ยด้วยไม่ใช่ด้วยเป็นที่รักนะครับของประชาชนเป็นความต้องการของประชาชนนะครับครับเพราะอะไรก็เพราะว่า
อาสถาพันธ์เนี่ยมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยตลอดเวลานะครับดูง่ายๆนะครับหนึ่งรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่เจ็ดนะครับกรุงศรีอยุธยาแตกเพราะฉะนั้นอุดมคติคือต้องให้กลับไปเหมือนเจริญรุ่งเรืองกรุงศรีอยุธยาต้องปรับสภาพให้มันเป็นปกติได้ต้องให้รุ่งเรืองด้วยไม่ใช่ปกติแล้วต้องรุ่งเรืองด้วยปรากฏว่ารุ่งเรืองในสมเด็จในสมัยรัชกาลที่สามทำพอต่อมาก็นักล่าในขมเข้ามาคือโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงกันในช่วงที่สองเนี่ยท่านก็ปรับตัวครับปรับตัวแล้วก็เรียกว่าด้วยอย่างมีชั้นเชิงอย่างที่เรียกว่าอย่างรัชกาลที่5ที่ยังเสด็จไปยุโรปสองครั้งนี่นะครับอย่างครั้งที่2นี่บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องของการรักษาพระองค์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมีเรื่องการเมืองแฝงเอาไว้คือการที่ค่อนข้างเยอะครับไปในรายละเอียดก็จะเห็นว่าไปปรับทุกข์กับพระเจ้าฟ้าพระเจ้าฟ้าบอกว่าง่ายมากถึงเวลาเสร็จก็ให้ถ่ายรูปด้วยกันแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นพระบรมราชโองการของพระเจ้าฟ้าให้ทุกหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในยุโรปเนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนข้างใต้กระทำนองว่าสยามเนี่ยไม่ใช่ล้าหลังแต่กำลังพัฒนาเราสนับคล้ายๆว่าใครอย่ามาลังแกเพื่อนฉันนะหลังจากนั้นก็ถอยกันหมดเป็นพระกุศโลบายครับเป็นพระกุศโลบายแล้วถามว่าท่านคิดเอาไว้ก่อนหรือเปล่าว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ผมก็คิดว่าผมเข้าใจว่านะครับเข้าใจว่าท่านเองก็ไม่เกินกว่าที่ท่านคาดไว้สังเกตจากที่ทรงมีพระราชดำรัสเลขาเนี่ยไปถึงสมเด็จพระวันปีที่เป็นราชการเนี่ยท่านเห็นพูดได้เลยนะฮะว่าท่านลักษณะว่าไม่รู้สึกว่าไม่คิดว่าทางรัสเซียเนี่ยนะฮะทางราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยจะถือคล้ายเหมือนกับเราได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของราชวงศ์โรมานอฟอันนี้หมายถึงว่าย้อนไปถึงรัชกาลที่5ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวคนต้องเข้าใจผิดเลยครับเติมมานิดนึงนะครับอันนี้พูดถึงว่าพูดถึงเรื่องของสถาบันมีการปรับปรุงตัวไงฮะครับเขาปรับปรุงมาสิเพราะว่าถึงสมัยในช่วงที่3เนี่ยเป็นเรื่องของยุคประชาธิปไตยสมเด็จพระประสิทธิ์นครินทร์ท่านก็ทรงอย่างที่อาจารย์ว่านะครับว่าทรงสอนพระราชโอรสที่ดาเนี่ยให้เข้ากับประชาชนในอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวอันนี้พูดถึงอะไรข้ามาในเรื่องการที่8หรือการที่3เมื่อกี้บอกเรื่องที่3เลยงงคืออย่างนี้ฮะที่ผมบอกก็คือว่ายุค3สถาบันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับยุคแรกก็คือจนถึงรัชกาลที่3นะครับ okay, ครับก็เปลี่ยนจนกระทั่งสำเร็จแล้วก็คือเรื่องของ okay, อุทยานะครับพอยุคที่2นักล่าอาณานิคมมาเราก็เอาตัวรอดได้นะครับที่สุดยอดที่สุดก็คือการที่พบพระเจ้าฟ้านะครับอันนั้นก็คือรัชกาลที่5คือรัชกาลที่5แล้วตอนนี้มันก็มาถึงยุครัชกาลที่8นี่คือยุคที่3อันนี้คือยุคที่3ยุคปัจจุบันนี้นะฮะผมขอเติมนิดนึงก่อนที่เขาจะนั่นออกมาเนี่ยนะผมคิดนะรัชกาลที่7เนี่ยก็คือเสียงเมืองไม่เปรียบเทียบไม่ผมพยายามจะเปรียบเทียบเหมือนกับสมัยอยุธยาครับใช่ไหมครับก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงว่าโอเคเรานั่นอยู่เนี่ยแต่พระมหากษัตริย์เนี่ยจำเป็นต้องคือพูดง่ายท่านสละเลยก็เพราะว่ามันมีเหตุการณ์เรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เกี่ยวโยงเหมือนกันนะฮะก็เหมือนกับว่าเพราะตอนนั้นออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจากสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะฮะสารกษัตริย์ถูกทำลายมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเวลาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนที่ตั้งแต่ปฏิวัติมาเนี่ยนะจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยนะ90ปี90ปีถูกไหมครับก็ยังไม่ถึงที่ผมรู้มาเนี่ยระหว่างที่ผู้ปฏิวัติมาเนี่ยนะรังแกสถาบันกษัตริย์มากเลยแล้วในสุดรัชกาลที่8ท่านก็มาเนี่ยนะที่เมื่อกี้เราโยงกันถึงเนี่ยบอกว่าโอเคมายังไงผมจริงๆผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าใครจะมาต่างๆพวกเนี้ยแต่ผมสนใจว่าไอ้คนที่มันเลือกมาเนี่ยก็คือไอ้พวกปฏิวัติเนี่ยถูกต้องไหมครับเขาพยายามนั่นออกมาในสุดเนี่ยก็มาว่าผมคิดนะอาจจะผิดก็ได้นะเลือกเด็กใช่ครับเพราะถือว่าโอเคมองประมาทนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยพูดง่ายๆจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์เลยด้วยซ้ำนะฮะเปลี่ยนเลยนะครับก็เลยเลือกองค์ที่เป็นเด็กมาใช่ไหมก็คิดว่าคงไม่มีอะไรนะครับตรงด้านนี้ออกมาเนี่ยนะฮะคือผมจะทิ้งไว้ตรงด้านนี้นิดนึงแล้วก็มันเดี๋ยวเรามาต่อตรงด้านนี้ออกมานะครับตอนนี้เบรกนิดนึงก่อนเดี๋ยวเรามาต่อตรงนั้นครับเชิญครับเจรัตขอนแก่นของฝากจากขอนแก่นผลิตและจำหน่ายกุนเชียงหมูยองหมูแผ่นหมูอบน้ำผึ้งหม่ำหมูไส้กรองอีสานหมูยอแหนมปลาส้มขนมถั่วตัดถั่วกระจกตุ๊บตับคอเป็ดน
น้ำพริกปลาร้าสุกแจ่วบองขนมจากทั่วทุกภาคทั่วไทยโทร043-237-787 086-490-1646นะฮะที่เมื่อกี้ผมก่อนที่จะเบรกนะผมทิ้งทวนไว้บอกว่าเหมือนกับว่าพอพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะท่านสละท่านสมบัตินะฮะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านเสียสละละนะครับยอมมากทีเดียวแล้วก็เป็นปัญหาค้างไว้ก็เหมือนกับผมรู้ว่าเหมือนกับเราเสียกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็รัชกาลที่8กับรัชกาลที่9เนี่ยนะฮะก็เหมือนกับว่าท่านเนี่ยนะเป็นคนมากู้นะกู้ชาติบ้านเรือนขึ้นมานะเพราะเขาวางแผนไว้อะไรไว้อยู่แล้วผมขอทิ้งไว้แค่นี้เองแล้วก็เชิญต่อเลยครับครับก็อันนี้เป็นที่เราคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะฮะว่าสาเหตุที่รัชกาลที่7ประกาศสละสมบัติเนี่ยก็คือท่านคงเห็นว่าเมื่อกษัตริย์แต่ละพระองค์เนี่ยจะมีหน้าที่เหมือนกันนะฮะอยู่ข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการปกป้องประชาชนนั้นในคำที่ท่านสละสมบัติในท่านบอกเลยว่าเมื่อท่านไม่สามารถปกป้องปวงประชาได้ตามปฐมบรมราชโองการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยยินยอมที่จะมอบอำนาจทั้งที่เป็นของท่านแต่เดิมเนี่ยนะครับให้กับประชาชนแต่ท่านไม่ยินยอมยกให้กับบุคคลหรือคณะบุคคลใดเป็นการเฉพาะนะครับอันนี้ท่านประกาศไว้ชัดเจนนะครับไม่ว่าใครจะไปอะไรนะไปพยายามบิดเบือนยังไงเนี่ยตรงนี้มันมีหลักฐานชัดเจนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยออกมาก็จะกลายเป็นว่าก็สถานการณ์หลังจากท่านสละสมบัติแล้วรัชกาลที่8เป็นยุวกษัตริย์เพราะฉะนั้นอำนาจต่างๆเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ไอ้การลงพระนามต่างๆทุกการกระทำทั้งหลายเนี่ยต้องการกระทำในพระนามของรัชกาลที่8โดยการลงนามของคณะผู้สำเร็จราชการเขาอ้างว่าเป็นผู้สำเร็จราชการครับคราวนี้ผู้สำเร็จราชการเนี่ยก็เท่าไปอ่านจริงๆก็เรียกว่าถูกกดดันต่างๆนะครับอยู่ในสภาวะที่กดดันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนในสภาวะตอนนี้ยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของการขัดแย้งกันแม้กระทั่งในกลุ่มผู้ที่ก่อการและรวมทั้งในประเทศด้วยก็ง่ายๆก็จะมีอยู่สองอย่างหนึ่งยังเห็นความสำคัญของเก่าที่เป็นการพัฒนาในเรื่องของการในของการปฏิรูปแต่อีกอันนึงคือไม่เอาละจะหักเท้าด้วยเขาจะโดยวิธีแบบอยากจะให้เป็นปฏิวัตินะครับหักยกเรื่องของเก่าอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นกระแสนี้มาตลอด90ปีนี้นะครับแม้นะฮะถ้าเราจะดูให้ดีๆเนี่ยดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยกระแสอย่างเงี้ยมันจะเป็นกระแสของสังคมครับโอเคครับผมขออนุญาตนิดนึงนะก่อนที่ท่านเดี๋ยวกลัวจะลืมนะครับคือผมไปเปรียบอย่างนี้ครับแต่ผมได้ใช้แรงบอกว่าเหมือนกับเสียกรุงเนี่ยก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผู้นำประเทศเราก็คือพระมหากษัตริย์ต้องนะครับพอพระมหากษัตริย์ถูกเหยียดหยามอ่ะเอาง่ายๆถูกเหยียดหยามเลยล่ะ คือเรียกว่าริดรอนอำนาจท่านทั้งหมดแย่งแม้กระทั่งรถของพระองค์เนี่ยท่านเนี่ยนะฮะแล้วไปสั่งทำแบบเรียกว่าเลวมากอ่ะนะครับแต่ว่าพระองค์ท่านทั้งสององค์เนี่ยท่านทนขนาดไหนนะครับตอนแรกก็เขามองแล้วผมได้ข่าวอีกอ่านหนึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีเนี่ยที่อเมริกาก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะครับอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือหมายถึงว่าอเมริกาก็เห็นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นนั่นหรือเปล่านะแต่ผมก็ได้ข่าวอ่านมาไม่รู้จริงไม่จริงผมไม่สามารถยืนยันนะฮะก็หมายถึงว่าทุกอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเนื้อหอมมากเราสังเกตดูประวัติศาสตร์เนี่ยทุกอย่างรอบเราเนี่ยตกไปเป็นขึ้นข้างบนอ่ะนะครับก็เหมือนแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเลยของทางด้านเอเชียที่จะเป็นอำนาจลงมานะครับเขาก็พยายามที่จะริดรอนกษัตริย์เพราะว่าพระมหากษัตริย์ที่ถือว่าทุกคนเนี่ยให้ความเคารพและท่านเป็นนั่นออกมาเขาตอนนี้หล่อแล้วที่ก็คิดว่าอย่างใดคิดว่าท่านเป็นนักเรียนนอกทางรัชกาลที่8ที่9นักเรียนนอกนะฮะฉะนั้นคงจะเอาหัวของเอาใส่ตรงด้านนี้ออกมาแล้วคงไม่นั่นออกมาแต่พวกนี้ประมาทหมดเลยนะฮะประมาทหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้ท่านสุดยอดขนาดไหนรัชกาลที่8นะครับเดี๋ยวใครเติมตรงนี้ผมหน่อยได้ไหมครับขออนุญาตนะครับคือช่วงรัชกาลที่8ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการพัฒนานะจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะนั้นท่านได้วางรากฐานการศึกษาท่านรักชาติบ้านเมืองแม้กระทั่งท่านไปส่งศึกษาเป็นหลักอยู่ต่างประเทศท่านจะพูดถึงประเทศไทยรักคนไทยรักประเทศไทยนะครับอยากจะกลับมาพัฒนาประเทศไทยเพราะนั้นผมคิดว่ามันเป็นจิตวิญญาณของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับที่
ที่ทรงคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนนั้นเป็นหลักเป็นหัวใจสำคัญแล้วท่านเนี่ยศีรษะปิดทองหลังพระนะครับยอมแม้กระทั่งการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามยอมแม้กระทั่งการที่จะมาริดรอนพระราชอำนาจทุกอย่างเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นความเป็นธรรมนะฮะที่เราคนไทยเนี่ยที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเนี่ยจะต้องศึกษาตรงนี้ให้ลึกซึ้งแล้วก็มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขครับผมมีข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งนะครับว่าที่จริงเนี่ยเราชอบเรียกว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะที่จริงมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรอกครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการแผ่นดินมากกว่านะครับการที่ว่าที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเดิมเนี่ยอำนาจในการปกครองประเทศเนี่ยอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ได้เป็นทั้งพระประมุขแล้วก็เป็นรัฐบาลเป็นหัวหน้ารัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสมัยก่อนเนี่ยถึงว่าถ้าเกิดใครเรียกจัดการพระมหากษัตริย์ได้ก็ยึดประเทศได้นะครับต่อมาเนี่ยปัจจุบันเนี้ยก็คือเราแยกหน้าที่กันนะครับพระมหากษัตริย์ทำหน้าที่องค์พระประมุขนะครับซึ่งไม่มีประเทศไหนแล้วครับที่จะไม่คุ้มครองพระประมุขนะครับทุกประเทศมีกฎหมายคุ้มครองหมดคุ้มครองมากน้อยเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็ส่วนการบริหารประเทศเนี่ยก็มาสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับก็เป็นไปตามอย่างที่แบบตะวันตกคราวนี้เนี่ยมีผมอยากจะให้อยากจะตั้งประเด็นนะฮะว่าเผื่อพวกเราจะคิดกันเนี่ยก็คือว่าทำไมเราเลือกทาสนะครับไม่เสียเลือดเนื้อเลยไม่ตายกันเลยแต่อเมริกายกตัวอย่างง่ายๆคืออเมริกาสมัยลินคอล์นคนตายกันไปทั้งเหนือทั้งใต้เนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วหลายแสนคนนะครับเกิดสงครามกันเพราะอะไรผมก็มาพิจารณาลองดูประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงของสองช่วงนี้นะครับก็เพราะอะไรเพราะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านไม่ต้องมาคอยพะวะโผงเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านสามารถที่จะมีเวลาทำเพื่อประชาชนได้เต็มที่งั้นท่านก็ค่อยเปลี่ยนแปลงให้คนยอมรับให้คนเข้าใจใช้เวลาถึง30ปีนะครับแต่ของเราเนี่ยร่วมประชาธิปไตยท่านก็คงท่านก็เตรียมมาอยู่แล้วแหละฮะเตรียมมาจนกระทั่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อย่างที่ว่ามาเนี่ยนะครับรัชกาลที่7ก็เตรียมแล้วจะที่จะยอมแล้วก็ขณะเดียวกันท่านก็รู้แล้วว่าหลักฐานสำคัญเนี่ยก็คือประชาชนประชาชนต้องเข้าใจต้องมีหลักฐานที่มั่นคงนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราผมก็เข้าใจอีกแล้วเพราะว่าพอเป็นคนรุ่นใหม่ก็ใจร้อนอยากจะให้อะไรไวๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการที่เปลี่ยนแปลงไวๆเนี่ยความอะไรรุนแรงตามมาเห็นชัดๆหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยจะมีกบฏบ้างมีความขัดแย้งบ้างอย่างระบบศาลก็เสียไปเช่นมีศาลพิเศษนะครับมีนักโทษการเมืองมีกองตะลุเตานะครับถึงขนาดมีการอะไรโทษประหารเพราะการเมืองซึ่งแม้กระทั่งในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยมีคนที่คิดจะพยายามพวกหัวร้อนในสมัยรัชกาลที่6ก็มีนะฮะถูกตุลาการเนี่ยก็คือโทษตามกบฏเมืองก็คือประหารรัชกาลที่6ยังทรงพระราชทานอภัยท่านยังบอกว่าเขาก็หวังดีกับประเทศแต่ที่เขาจะคิดปรงพระชนพระองค์เนี่ยก็เป็นเรื่องความผิดต่อพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์ให้อภัยก็เลยเปลี่ยนจากโทษประหารเป็นโทษจำคุกอันนี้เห็นได้ชัดนะครับว่าเปรียบเทียบกันระหว่างว่าการที่จะเป็นประชาธิปไตยค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยแค่อย่างสมัยกรณีรัชกาลที่6เนี่ยไม่เสียเลือดเนื้อแต่พอหลังจากที่เราเนี่ยก็ยังเร่งร้อนเกินไปเนี่ยผลออกมาเนี่ยก็คือมันก็มีความรุนแรงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เห็นแล้วว่า90ปีก็วนอยู่เพราะอะไรเพราะว่ารากฐานต่างๆเนี่ยระวังไว้ไม่ได้ยังไม่ดีพอนะครับมันก็เลยวนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โอเคครับอันนี้ในผมพอดีเวลามีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเยอะมากแต่ว่าที่เวลาเราไม่พอนะผมขอวกกลับไปถึงรัชกาลที่8อันที่ผมสนใจที่สุดเนี่ยผมได้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับอะไรสำเพ็งอะไรเนี่ยอ๋อครับครับในรัชกาลที่8นี่นะครับมีเหตุการณ์สำคัญอยู่3 4อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือเป็นพระมหากษัตริย์ในภายใต้รัฐธรรมนูญพระองค์แรกที่ใช้อำนาจในระบอบนี้นะครับคือท่านขึ้นบัลลังก์พิจารณาคดีนะครับแล้วก็ที่ถ้าจำคือที่ฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็อีกจังหวัดนึงผมจำไม่ได้
ะครับแล้วท่านก็ตัดสินด้วยพระเมตตานะครับเรียกได้ว่าตัดสินอย่างดีเลยนะฮะคือจำเลยเนี่ยยอมรับผิดท่านพระราชทานเงินเพื่อให้แก้ไขปัญหาของเขาเขาท่านทราบว่าการที่บางทีคนทำผิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่ดีแต่เขาจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อันที่หนึ่งอันที่สองคือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญรัชกาลที่7เนี่ยก็คือท่านก็ยุคนั้นมาท่านก็ต้องทำเป็นพระองค์แรกที่ต้องพระราชทานเดี๋ยวนี้ตอนนี้กลับไปรัชกาลที่7หรือรัชกาลที่8อยู่แล้วตอนนี้คือมันโยงกันนะฮะครับว่าอย่างเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ที่พัฒนารัฐธรรมนูญพระองค์แรกเนี่ยในภายใต้ในระบบนี้ก็คือรัชกาลที่7ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเป็นการประกาศใช้โดยผู้บริหารทั้งหมดเลยจนกระทั่งรัชกาลที่8เนี่ยทรงเจริญพระชนอายุแล้วเนี่ยท่านเป็นอีกองค์ที่2ที่พระราชทานพระราชทานรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเป็นราวครับเพราะฉะนั้นเนี่ย2อันเนี้ยจะเป็น2เรื่องที่บางทีเราไม่ได้คิดถึงกันนะครับส่วนมากเราจะไปคิดกันถึงแต่เรื่องที่เห็นรู้กันค่อนข้างดีอยู่แล้วก็คือเรื่องของการที่พอหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับประเทศก็ทุกข์ยากนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับสมัยครั้งที่6ที่หลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับก็ปรากฏว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการส่งทหารฝ่ายพันธมิตรเข้ามานะครับคือเขาตั้งใจจะลักขณายให้เป็นการครับมันก็มายึดนะครับโดยอ้างว่าจะมายึดอาวุธของญี่ปุ่นทุกนี้มันไม่มีแล้วนะครับรัชกาลที่8ท่านก็ทรงรักษากิจภูมิของชาติไว้ได้ก็คือท่านเสด็จนะครับเสด็จเข้าไปร่วมกับแม่ทัพสัมพันธมิตรในการตรวจพลสนามนั้นนะครับตรวจพลสนามครับเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเราฝากกิจภูมิได้ไม่ใช่ว่ามีต่างชาติมาสนามฝ่ายเดียวนะครับอันที่หนึ่งอันนั้นก็อีกอันนึงก็คือทำนำความสามัคคีมาสู่สังคมได้เพราะก็จากสงครามโลกครั้งที่สองอีกนั่นแหละครับพอสิ้นสุดไปเนี่ยทางฝ่ายจีนเนี่ยได้เป็นสมาชิกถาวรขององค์การสหประชาชาติใช่ไหมครับคราวนี้ก็เกิดคนไทยเชื้อสายจีนก็เกิดบางส่วนก็เกิดภูมิใจนะฮะภูมิใจครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เกิดไปมีปัญหากันกับสำล้อแถวโยราชแถวสำเพ็งเนี่ยฮะก็จะน้ำพึ่งหยดเดียวฮะก็เกิดกลายเป็นว่าคนไทยกับคนไทยเชื้อสายต่างๆเนี่ยนะฮะกับคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเกิดแตกความสามัคคีกันท่านเสด็จไปแค่นั้นแหละครับทุกอย่างแบบอะไรละเรียบร้อยหมดเพราะที่จริงแล้วเอาจริงๆแล้วคือคนในสังคมในสังคมไทยอย่างที่พูดมาตั้งแต่วันที่2นะฮะมีหลากหลายต่างๆเข้ามาต่างๆเนี่ยแต่เสร็จแล้วล้วนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแล้วก็ได้รับพระเมตตาเท่ากันเสมอกันหมดเพราะฉะนั้นพอพระองค์ท่านลงมาในไอ้ความขัดแย้งนี้นะฮะก็เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความสามัคคีขึ้นมาทันทีนะครับก็เราก็เห็นแม้กระทั่งในช่วงชีวิตเราก็เห็นอยู่หลายครั้งนะครับครับโอเคครับเวลาเราน้อยมากแหมเสียเวลาจังเลยโอเคเราจะข้ามไปรัชกาลที่9เลยไหมครับหรือว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมรัชกาลที่8อาจารย์รวิทย์กับอาจารย์ไม่มีครับเพราะว่าการสำคัญมันก็คือตอนเสด็จสำเพ็งแต่เหตุการณ์เสด็จสำเพ็งมันสามารถไปขยายเพิ่มตอนเราพูดในสมัยการที่3ได้เพราะการที่3ได้วางเรื่องการค้าไว้และเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้คนจีนเข้ามาเยอะผมรวมอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะรัชกาลที่8เนี่ยส่งขึ้นของราชเมื่อตอนยังเป็นพะเยานะครับของพะเยาเพราะฉะนั้นวันก็จะมีวันเยาวชนของชาติเองนะครับเลือกวันรัชกาลที่8ใช่ๆเป็นวันที่พระราชสมภพนะครับรัชกาลที่8เป็นวันเยาวชนครับเป็นวันที่10กันยาครับของทุกปีครับครับอันนี้จะเป็นอีกอันคือที่มาที่ไปครับเดี๋ยวอาจารย์เมื่อกี้ไปโยอะไรรัชกาลที่3นิดนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยๆโยงกับตอนเราพูดในสมัยการที่3เต็มๆโอเคครับอย่างนั้นเข้ารัชกาลที่9เลยมั้ยครับครับรัชกาลที่9นี่ก็ยุคของพวกเราเนี่ยนะฮะก็คือจุดเด่นของพระองค์นะฮะที่ผมพอจะสรุปมาเพียงสองคำนะฮะก็คือว่าทรงดำชาติให้พ้นวิกฤตนะครับเพราะคือตั้งแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติมาก็จะมีสงครามเย็นมาตลอดนะฮะมีความขัดแย้งอะไรกันต่างๆเนี่ยท่านสามารถยุติได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันพอยุติแล้วเนี่ยท่านก็ทำพัฒนาประเทศในลักษณะที่เรียกว่ายั่งยืนนะครับไม่ใช่พัฒนาแบบทั่วไปนะครับประเทศของเราเนี่ย
มีการพัฒนาเนี่ยหลายรูปแบบนะครับมาตั้งแต่สมัยเริ่มแต่มีแผนพัฒนาการต่างๆเนี่ยเริ่มเปลี่ยนจากสังคมเกษตรเป็นกึ่งอุตสาหกรรมเป็นอะไรต่างๆเนี่ยแต่แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาอยู่เรื่อยๆมันมีข้อดีมีข้อเสียปรากฏว่าพระองค์ทรงเห็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ท่านถึงได้ตั้งทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมานะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของคนไทยเท่านั้นนะฮะมันกลายเป็นสมบัติของชาวโลกนะครับองค์การสหประชาชาติเองก็ให้รางวัลของพระองค์ในข้อนี้แล้วก็หลายประเทศก็ยึดหลักตรงนี้นะครับการที่บางคนไม่เข้าใจเขาไปพูดถึงมันก็จะทำนองว่าให้พอเพียงเนี่ยแค่เฉพาะแบบให้ทุกคนแบบอะไรบ้านเมืองก็ไม่เจริญสิแต่ที่จริงมันไม่ใช่การพอเพียงอันนี้ก็คือการพอเพียงตามสถานะของแต่ละคนไม่ให้มีลักษณะของการเกินตัวนะครับทำอะไรเนี่ยจะต้องมีการเผื่อหน้าเผื่อหลังนะครับก็คือเอาเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือหลักการของพุทธศาสนานั่นเองถ้าจะพูดไปจริงๆนะฮะของเราจะมีลักษณะที่เรียกว่ามีความจำเป็นนะครับความจำเป็นสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่เกินความจำเป็นนะครับพระองค์ก็ทรงเน้นที่เรียกว่าทำยังไงก็แล้วแต่ประชาชนเนี่ยให้มีความจำเป็นที่พอเพียงนะครับพออยู่ได้อย่างสบายนะครับมีความสุขส่วนไอ้ที่ความไม่พอเพียงนั้นก็แล้วที่เกินเลยมากกว่านั้นก็แล้วแต่ประธานะแต่อย่าให้เสียสมดุลนี่คือหลักแค่นั้นเองครับแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนสงครามให้เป็นความสงบเนี่ยนะครับคนปิดทองหลังพระนะครับผมสังเกตทีหลังเนี่ยว่าคือพระองค์การที่เป็นนโยบาย66/23อะไรที่ทำให้เกิดบ้านเมืองสงบเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าท่านเคยมีฝรั่งอีกนั่นแหละพยายามที่จะมาพูดยุยงอะไรต่างๆเลยถามในลักษณะนำต่างๆเนี่ยท่านก็บอกว่าทุกคนอะไรท่านไม่เป็นศัตรูเลยกับใครทุกคนเนี่ยล้วนเป็นราษฎรของท่านทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องแก้ไขนั่นคือความยากจนของหรือปัญหาหรือความยากจนหรือความทำให้ประชาชนนี้กินดีอยู่ดีซึ่งอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นหลักอุดมการณ์ที่พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะในราชวงศ์จักรีเนี่ยยึดมาตลอดนะครับเพราะว่าในกรุงเทพกับอยุธยากรุงศรีอยุธยาเนี่ยจุดที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอันหนึ่งนะครับก็คือว่าทั้งหมดตั้งแต่สุโขทัยต่างต่างเนี่ยมีพุทธศาสนาเป็นพื้นนะครับแต่อยุธยาเนี่ยจะไปเน้นในเรื่องของเทวสิทธิ์มากไปหน่อยแต่พอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยจะสังเกตดูว่าอิทธิพลของทางพุทธศาสนาเนี่ยนำนะครับตั้งแต่รัชกาลที่สองที่สามก็ทรงผนวดนะครับที่วัดพรับใช่ไหมครับรัชกาลที่สี่ก็ทรงผนวดรัชกาลที่ห้าก็ทรงผนวดรัชกาลที่หกนี่ก็มีรัชกาลที่เจ็ดทรงผนวดรัชกาลที่แปดนี่สิ้นสวรรคตซะก่อนรัชกาลที่เก้าก็ทรงผนวดรัชกาลปัจจุบันก็ทรงผนวดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยจะมีอะไรคุณธรรมของพุทธศาสนานะครับที่อยู่บนพื้นฐานของความแตกกว้างความการมองปัญหาเนี่ยอย่างมีเหตุมีผลนะครับมีแก้ที่ต้นเหตุนะครับแล้วก็มีวิธีการอะไรต่างๆอย่างเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักการต่างๆของที่พระองค์ทรงทำต่างๆมาจะสังเกตได้เลยว่าตลอดประชนชีพที่ทำเรื่องต่างๆมาที่เราเห็นว่าโอ้โหเยอะแยะเนี่ยจะสรุปมาเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับหลักต่างๆที่พระองค์ทรงใช้เนี่ยมันเป็นหลักของเช่นการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะฮะท่านลงประเสริฐยิบประชาชนเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะไปเขาเรียกอะไรฮะสร้างภาพนะครับท่านไปเนี่ยท่านจะไปหาปัญหาว่าปัญหาจริงๆของเขาเนี่ยคืออะไรแล้วท่านก็แก้ตรงจุดนั้นจริงๆนะครับอันนี้แล้วก็พอถึงเวลาแล้วการแก้ปัญหานี้ก็ไม่ได้เชื่อเอาตัวประชาชนนี่เป็นศูนย์กลางนะครับในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ในลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ถึงได้เกิดถึงโครงการหลวงเนี่ยถึง 4,000 กว่าโครงการนะครับโครงการแต่ละโครงการเนี่ยถ้าไปดูในสาราเนี่ยจะมีอยู่สองลักษณะคือเป็น
ป็นมันก็เป็นศูนย์ศึกษานะครับศูนย์ศึกษาในการที่จะพัฒนายังไงจะหารูปแบบนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือศูนย์ที่เป็นการอะไรเป็นการเป็นพี่เลี้ยงให้แต่ละพื้นที่นะครับไม่ว่าจะดินเปรี้ยวดินอะไรต่างๆนี้ท่านจัดการได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่แปลกกว่าพระมหากษัตริย์ที่อื่นก็คือเปลี่ยนพระราชวังเนี่ยให้เป็นเหมือนกับเป็นศูนย์วิจัยนะครับมีศูนย์วิจัยต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าเราเนี่ยโชคดีนะครับที่ได้มีพระมหากษัตริย์ที่เลือกผู้นำประเทศเนี่ยที่ในลักษณะนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นแค่โดยตามหน้าที่แต่เป็นแต่ลงมาคุกคีดูแก้ปัญหาตรงๆไม่ใช่แค่เฉพาะในชนบทแม้กระทั่งในเมืองนะครับอย่างท่านตั้งตอนที่สมเด็จพระศรีนครินทร์ทรงประชวรเนี่ยนะฮะท่านก็ไปดูท่านก็ไปเยี่ยมแล้วก็เห็นปัญหาของคนในเมืองท่านก็แนะนำแล้วจำได้ว่าตอนนั้นออกทีวีด้วยซ้ำไปนะครับฝ่ายข้าราชการก็ติดระบบทำไม่ได้อย่างพูดอย่างนี้ท่านก็บอกเอาฉันเอาเงินฉันไปก่อนแล้วค่อยมาว่ามาคือทีหลังว่าสามารถแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้ให้กับคนเมืองนี้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการแก้ปัญหาที่เรียกว่าคล้ายๆกับผมมองดูก็คล้ายๆไม่ต่างอะไรกับอะไรนะฮะเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องฝิ่นเรื่องเขาๆนี่นะฮะคนเพราะอะไรเพราะยังไม่เห็นปัญหาก็คิดว่าไม่มีปัญหาแต่ที่จริงปัญหาใหญ่นะฮะปัญหานี้คือถ้าเกิดว่าเราแก้ไขปัญหาไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดคู่ขัดแย้งกันนะครับถ้าเกิดการความขัดแย้งกันอย่างเช่นง่ายๆโดยอย่างในบางพื้นที่เนี่ยคนในพื้นที่ไม่มีใครมีความสุขหรอกครับต้องอยู่อย่างระหวาดระแวงกันทั้งนั้นนะครับแล้วอีกอันหนึ่งคืออย่างเรื่องยาเสพติดเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าอยู่นี่ก็ยังแก้กันไม่ได้แต่ว่าคงแก้ได้โดยไม่ต้องใช้อาญาไม่ต้องใช้ปืนนะครับท่านก็ทราบว่าจะให้เขาเลิกคุณก็ต้องมีอะไรที่ให้เขาอยู่ได้ก็คือพืชเมืองหนาวนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นไปที่ทางเมืองเหนือนะฮะถ้าไปในพื้นที่ที่ได้ผ่านโครงการต่างๆของพระองค์นะฮะไปเทียบกับโครงการพื้นที่ที่มีไม่ได้รับการพัฒนาโดยระบบอย่างที่พระองค์ทรงแก้ไขให้นี่นะครับจะเห็นเลยว่าแค่การเกษตรนะฮะผลผลิตเนี่ยต่างกันครับต่างกันแบบหน้ามือไปหลังมือเลยผมขึ้นไปทางเมืองเหนืออยู่บ่อยๆเข้าไปในพื้นที่ต่างๆจะเห็นชัดเลยครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดนะฮะแต่พอไปเห็นสังเกตเห็นจริงๆโอเคครับโอเคเดี๋ยวมีอะไรเสริมไหมฮะเอารัชกาลที่9นิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวเราต้องถึงรัชกาลที่10นะยังไม่ได้ไปเลยยังไม่ได้สรุปอีกแล้วเชิญคุณผมขออนุญาตเสริมรัชกาลที่9นะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนไทยบางคนหรือว่าอย่างเราอาจจะลืมไปมีเรื่องหนึ่งก็คือว่าพระองค์ท่านเนี่ยกลับมาจากที่กำลังทรงศึกษาปี2489เพื่อกลับมาเพื่อที่จะมาเสด็จขึ้นครองราชหลังจากที่รัชกาลที่8พระองค์ท่านทรงสวรรคตแล้วท่านต้องกลับไปศึกษาต่ออีก2ปีนะคือปี89 90 91แต่ปรากฏว่าปี90นั้นท่านกลับไปแล้วเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์รถพระที่นั่งนั้นไปชนกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่โลซานสวิตเซอร์แลนด์ผลปรากฏว่าสายพระเนตรข้างขวาท่านสูญเสียสิ้นเชิงต้องใช้สายพระเนตรเทียมนะครับข้างขวาเพราะนั้นอยากให้คนไทยมองว่าถ้าเราปิดตาของเราข้างหนึ่งข้างขวาข้างหนึ่งเราดำเนินชีวิตตามปกตินะครับจะเรียนจะทำงานก็ตามท่านดูนะครับว่าเราจะมีความสุขสบายไหมแต่พระองค์ท่านตลอดพระชนสาตลอดการครองราช70ปีนั้นท่านทำงานให้กับประชาชนด้วยสายพระเนตรเพียงข้างเดียวนะครับอันนี้ตรงนี้อยากจะเตือนย้ำครับครับผมมีประเด็น ประทับใจอยู่คล้ายๆกับที่คุณผมประทับใจตอนที่ท่านเขียนทรงบันทึกที่บอกว่าช่วงที่กำลังขึ้นรถแล้วก็กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศมันมีเสียงตะโกนแว่วๆมาบอกว่าอย่าทิ้งประชาชนแล้วท่านก็เขียนคำกลับว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไรคำตอบตรงนี้มันจะเห็นชัดเลยว่าท่านไม่ทิ้งประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวตรงนี้ยืนยันคำตอบว่าสาเหตุที่ท่านก็ทำตามที่ท่านทรงพระราชปณิธานไว้ตั้งแต่ได้ยินคำนั้นนะครับ
ขาบอกเหลือ5นาทีเรามีเวลา5นาทีเองและการที่10ฮะกับพร้อมกับสรุปที่จะจบวันนี้ด้วยเอาขอเร็วๆเลยขอแต่ว่าต้องได้ประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าเป็นนาทีสุดท้ายเลยเพราะว่าผมขอเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะรัชกาลที่9เนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับยังได้รับรางวัลจากนานาชาติเยอะแยะหมดเลยนะครับอันนี้ผมก็ขอข้ามไปนะครับอย่างเช่นแล้วก็อย่างในอีกอันนึงที่เราอาจจะไม่เคยทราบคือท่านเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยนะครับอันนี้ก็ขอไม่มีแววก็ขอข้ามไปนะครับสำหรับรัชกาลที่10เนี่ยนะครับท่านก็ทำตามที่ปฐมบรมราชวงศ์ขันท่านกันคือท่านได้ต่อยอดการพัฒนาและความเจริญของประเทศนะครับถือถ้าจะก็คือคล้ายกันเหมือนก็จะสมัยรัชกาลที่3นะครับก็จะมาบรรลุไอ้ความเจริญรุ่งเรืองต่างๆเนี่ยในสมัยนี้นะครับท่านสิ่งที่ท่านดำเนินการก็ที่เห็นๆมาในช่วงเวลา60ปีนะฮะก็คือเรื่องของการดำรงกำหนดรักษาไอ้กำหนดธรรมเนียมของชาติเอาไว้ไอ้วัฒนธรรมของชาติเอาไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการศึกษาพื้นฐานของเยาวชนเนี่ยท่านจะเน้นที่เรื่องของการที่ให้เยาวชนเนี่ยมีทัศนคติดีต่อบ้านเมืองนะครับแล้วก็มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงนะครับมีอาชีพการงานที่ดีนะครับแล้วก็มีศีลธรรมนะครับไม่ใช่มีอาชีพดีแล้วก็พื้นฐานทางด้านศีลธรรมไม่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเพื่ออะไรเพื่อการที่เป็นพลเมืองที่ดีของชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาต่างๆท่านก็เริ่มต่อยอดจากกองพระราชบิดาท่านตอนนี้ก็เท่าที่ทราบเนี่ยก็มีการโครงการพัฒนาต่างๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า50โครงการแล้วนะครับภายใน60ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนที่ของการแสดงให้ความขึ้นตั้งบัลลังก์ว่าความอย่างที่รัชกาลที่8ทรงเคยรัชกาลที่9ก็เคยกระทำเนี่ยนะครับเป็นคนรัชกาลที่10ท่านก็ทำนะครับตอนที่ไปเปิดศาลอยุธยาพอดีผมผ่านไปพอดีนะครับวันนั้นทราบว่าท่านได้ขึ้นนั่งว่าบัลลังก์พิจารณาพิจารณาคดีกับผู้พิพากษาแล้วก็มีที่เชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทต่างอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของช่วงที่เป็นที่โรคระบาดโควิดนะครับเราก็รู้อยู่ว่าท่านช่วยอะไรต่างๆว่าแต่ท่านไม่เคยไปประกาศจนกระทั่งมันเหมือนลักษณะที่เรียกว่าจนกระทั่งเรารู้กันเองนะครับอันนี้ก็เลยสรุปว่าท่านก็ได้ทุกพระองค์นะฮะยึดถือประโยชน์สุขของราษฎรความอยู่รอดของประเทศเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็ดำเนินการตามแนวที่นี้มาตลอดทุกพระองค์นะฮะครับเอาเชิญนิดอาจารย์นวิชคือผมเห็นพระปฐมบรมราชโองการของการที่10ที่ทรงตัดไว้ว่าจะสืบสานต่อยอดนะครับก็เห็นว่าพระองค์ท่านทรงสืบสานต่อยอดจริงแล้วก็ทำดีจริงแล้วทำแบบปิดทองเหมือนพระนะครับซึ่งหลายเรื่องเราไม่รู้นะครับจริงๆพระองค์ท่านทำคือรัชกาลที่9ทรงดำเนินโครงการแบบไหนอย่างไรท่านก็ยังคงดำเนินโครงการแบบนั้นและยังรู้สึกได้ข่าวว่ากำลังจะเตรียมขยายงานต่อเดี๋ยวคงจะเห็นภาพต่อมานะครับซึ่งทุกคนจะเห็นแล้วจะทึ่งมีครับเดี๋ยวมันคงออกมาครับตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการนะครับใช่ๆกุฎิยากับเรียนว่าเป็นความเชื่อมโยงกันของสองพระบรมราชโองการของสองราชการนะครับที่เราเกิดบนแผ่นดินนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะไม่สืบสานรักษาและต่อยอดเพราะฉะนั้น 4,447 โครงการพระราชดำริขององค์ในรัชกาลที่9นั้นรัชกาลที่10ท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแล้วก็ยังมีโครงการใหม่ที่ท่านได้เสนอขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการทางด้านการพัฒนาทางด้านการศึกษาของเยาวชนไทยนะครับผมอยากให้คนนั้นได้ไปศึกษาตรงนี้อย่างลึกซึ้งนะฮะโดยเป็นข้อมูลที่จะเอามาให้เห็นว่านี่คือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผูกพันกับประชาชนโดยแท้จริงครับโอเคเขาบอกต้องสรุปละใครจะเป็นคนสรุปอาจารย์สรุปเลยเฮ้ยผมไม่สรุปอ่ะ คนเก่งๆทั้งสามคนอยู่ต่อแล้วคนที่เก่งที่คนที่จะสรุปให้ก็เป็นที่สุดผมขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าจะประเทศชาติหรือบุคคลนะครับหลักก็คือเราต้องอยู่รอดปลอดภัยนะครับเมื่ออยู่รอดปลอดภัยแล้วเนี่ยเราก็ต้องการความสุขสบายนะครับสุขสบายเสร็จแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องการความมั่นคงในทางจิตใจนะครับและต่อมาก็คือเพื่อนนะครับพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยที่อย่างใช้ว่าผู้นำของเราเนี่ยทุกพระองค์
นี่ครับถ้าศึกษาให้ดีๆแล้วเนี่ยทรงอยู่ในแนวนี้ทั้งสิ้นนะครับอยู่ในทศพิธรัชธรรมอาจารย์ลวิทย์ดีกว่านะผมชอบอาจารย์ลวิทย์สรุปผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าตามนักปรัชญาที่พลาโต้บอกว่าผู้ปกครองที่ดีคือผู้ปกครองที่เป็นนักปราชญ์แล้วรัชกาลที่9ท่านก็ทรงแสดงให้เห็นว่าความคิดของพระองค์ท่านคิดแบบนักปราชญ์แล้วรัชกาลที่10ท่านก็ทรงมาย้ำอีกว่าท่านจะต่อยอดตามที่พระราชบิดาท่านได้ทรงดำเนินการมาก็จะแสดงให้เห็นว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็เดินตามคันลองรัชกาลที่9ก็คือโดยลึกๆอ่ะท่านจะเป็นนักปราชญ์ที่มองหลายสิ่งหลายอย่างแต่ท่านไม่อยากแสดงตัวนะครับนั่นคือสาเหตุใหญ่โดยสรุปนะครับการปกครองที่ดีมันสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยที่นักปราชญ์ของกรีกได้กล่าวไว้ว่าการนักปกครองที่ดีก็ต้องเป็นทั้งนักปราชญ์และนักปกครองครับครับครับแหมเวลาเสียดายมากเลยครับเวลากระชั้นชิดหมดนะครับหมดเวลาแล้วนะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้านี่จะเป็นวันที่30นะครับอย่าลืมปิดพระอย่าลืมพระนะครับมารับชมเพราะว่าเราจะคุยกันถึงรัชกาลที่3นะครับซึ่งตลอดทั้งเดือนที่เราผ่านมาเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยเรามาทำรายการนี้เพื่อเกี่ยวกับกษัตริย์พระมหากษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าจะถือว่าเป็นวันเฉลิมเป็นวันพิเศษนะฮะวันพิเศษวันที่31เป็นวันพระราชสมภพเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เราก็เลยเอามาทั้งหมดเลยมาตั้งแต่ว่าเราจะจบที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในวันที่30ซึ่งวันที่31วันขึ้นก็จะเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านวันนี้เรากลับลาไปติดตามชมนะครับวันที่30มีนาคมครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันนี้เรา4คนก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ